พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความกังวลต่อสถานการณ์การเมืองหลังมีแนวโน้มว่าจะไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ว่ายังคาดหวังแล้วก็มุ่งหวังให้มีการจัดตั้งรัฐบาลได้เพื่อประโยชน์ของประเทศซึ่งหากจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็จะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตก็จะมีผลพวงไปจนถึงเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะคะเพราะว่ารัฐบาลใหม่เนี่ยก็จะต้องมาจัดสรรเรื่องงบประมาณในปีถัดไปเพื่อการลงทุนโครงการต่างๆส่วนการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดความวุ่นวายอีกครั้งพลเอกประยุทธ์บอกว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าคนไทยทุกคนอยากที่จะทำให้ประเทศชาติสงบสุขนะคะแล้วก็จะต้องสุขสงบในการที่จะมีรัฐบาลต่อไปที่มาจากการเลือกตั้งเพราะว่าเป็นการคัดเลือกจากประชาชนคนไทยทั้งประเทศเพื่อให้เกิดเงื่อนไขที่จะนำไปสู่ความวุ่นวายซึ่งต้องช่วยกันรวมถึงสื่อมวลชนด้วยนะคะก็ต้องช่วยกันไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีกันสักหน่อยค่ะถ้าทุกคนช่วยกันมันก็ไปได้หมดนั่นแหละประเทศไทยเนี่ยเรามีเสถียรภาพอยู่ของเราเพียงแต่ว่าเราต้องรักกันให้มากขึ้นสามัคคีให้มากขึ้นเข้าใจระบบเศรษฐกิจของประเทศว่าจะต้องทำยังไงกันต่อไปนะถ้าทุกคนเรียกร้องอยากได้แต่ไม่ร่วมมือมันก็ไปไม่ได้หมดไม่ว่าจะรัฐบาลจะออกมาตรการใดก็ตามออกมานะเพราะนั้นก็ขอให้เข้าใจรัฐบาลเข้าใจการทำงานของรัฐบาลนี้ด้วยผมไม่อยากไปกล่าวอ้างถึงรัฐบาลก่อนมากนักนะแต่มันบางครั้งมันก็จำเป็นนะครับไม่งั้นก็จะถูกคนไม่รู้เรื่องก็โจมตีรัฐบาลนี้เข้ามาทุกเรื่องเลยนะเพราะนั้นวันนี้ถ้าจะไปสู่การเดินหน้าตามรัฐธรรมนูญการมีรัฐบาลการมีต่างด้วยความสงบสุขสันติก็ต้องฟังผมบ้างนะต้องช่วยผมบ้างในการทำให้เมืองสงบสุขเรายิ่งทะเลาะกันมากเท่าไหร่เรายิ่งขัดแย้งกันมากเท่าไหร่เรายิ่งเฮสปีกันมากเท่าไหร่สิ่งนี้มันก็ออกไปต่างประเทศนอกประเทศทั้งหมดนั่นแหละแล้วเศรษฐกิจเรามันจะดีขึ้นได้อย่างไรนะมันมีผลกระทบทั้งสิ้นคือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับจะจัดตั้งรัฐบาลได้หรือไม่ได้เนี่ยขั้นตอนสำคัญที่ต้องผ่านไปก่อนก็คือกกต.รับรองรายชื่อส.ส.ซึ่งขั้นตอนนี้ยังมาไม่ถึงนะฮะเพราะฉะนั้นคาดกันว่าก็วันที่9พฤษภาคมนี้แหละครับต้องรอไปก่อนซึ่งการจัดตั้งรัฐบาลได้หรือไม่ได้หรือนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติเนี่ยนายกรัฐมนตรีย้ำมาตลอดนะครับว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการของรัฐธรรมนูญนั่นเองครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังชี้แจงด้วยว่าการปรับขึ้นค่ารถโดยสารสาธารณะว่าอาจมีผลกระทบกับประชาชนบ้างแต่กำลังหาแนวทางเพื่อลดภาระความเดือดร้อนดังกล่าวครับฟังเสียงนายกรัฐมนตรีอีกครั้งครับกรณีขสมกขึ้นค่าโดยสาร วันนี้ก็อาจจะมีส่งผลกระทบประชาชนจำนวนมากในผลกระทบนะครับแต่การขึ้นค่าโดยสารทั้งหมดนั้นเป็นไปตามมติของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกนะครับไม่ใช่รัฐบาลไปขึ้นราคาหลังจากการเลือกตั้งเพื่อให้ผ่านการตั้งมาก่อนไม่ใช่เลยแล้วเพราะงานมันทำไปเรื่อยๆทำต่อเนื่องกันไปนะเพราะนั้นเป็นเรื่องของคณะกรรมการเขาพิจารณาขึ้นมานะครับแต่ทั้งนั้นก็เราก็จะต้องติดตามประเมินผลกระทบด้วยนะครับจะหาทางว่าทำยังไงที่จะลดปัญหาให้ได้มากที่สุดนะครับนะมีการพัฒนาปรับปรุงการบริการให้เดิมการบริการให้ดีขึ้นนะครับวันนี้ก็มีทั้งรถใหม่รถเก่าที่มาปรับปรุงใหม่ต่างๆเหล่านี้ก็เดินหน้ามานี่คือความก้าวหน้ารัฐบาลนี้นะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้ก็ต้องมองในเรื่องของต้นทุนในเรื่องของขนส่งมวลชนด้วยนะครับขสมกท่านก็ทราบดีมีหนี้สินเป็นจำนวนมากนะที่ติดค้างอยู่นะครับแล้วก็มันมีผลกระทบไปถึงผู้ประกอบการรถร่วมเดินรถร่วมต่างๆทั้งหมดเลยนะเพราะนั้นมันก็ เราไม่ได้ขึ้นมาเป็นเวลานานแล้วเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่คณะกรรมการพิจารณาต่อไปว่าจะทำยังไงนะครับนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรียังได้พูดถึงกรณีกระทรวงคมนาคมต้องจ่ายเงินชดเชยค่าบอกเลิกสัญญาเป็นวงเงินถึง 11,888 ล้านบาทแก่บริษัทโฮปเวลนะคะที่ตอนนั้นเนี่ยไปก่อสร้างทางยกระดับที่คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นเสาต่อหม้อที่ปักคร่อมทางรถไฟเลียบถนนวิภาวดีรังสิตที่ตั้งกันอยู่ยาวนานกว่า30ปีแล้วเนี่ยนะคะท่านนายกบอกว่าเป็นคดีที่เป็นผลมาจากการทำงานในอดีตแล้วก็ส่งผลถึงปัจจุบันขณะนี้ต้องรอความชัดเจนรายละเอียดของคำพิพากษาของศาลเพื่อเจรจาหาทางออกร่วมกันโดยเฉพาะในเรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากคำพิพากษาเพื่อหาแนวทางแก้ไขนะคะซึ่งไม่ว่ายังไงก็ตามรัฐบาลก็จำเป็นจะต้องแก้ไขแล้วก็สามารถแก้ไขมาแล้วในหลายๆคดีอย่างเช่นคดีคลองด่า
านนะคะรัฐบาลชุดนี้ก็ไปต่อสู้มาก็ทำให้รัฐบาลไม่ต้องจ่ายให้กับเอกชนถึง 9,000 ล้านบาท อันนั้นครั้งนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลงานรัฐบาลเหมือนกันแต่รอบนี้ก็ต้องรอความชัดเจนของคำตัดสินของศาลอีกทีนึงว่าจะมีแนวทางแก้ไขปัญหายังไงแต่ที่แน่ๆกระทรวงคมนาคมการรถไฟก็ต้องจ่ายให้กับเอกชนไปนะคะหมื่นกว่าล้านสุดท้ายตอนนี้คำวินิจฉัยของศาลออกมาแล้วแต่การจัดการต่อไปของหน่วยงานภาครัฐนี่จะเป็นยังไงก็ต้องติดตามเมื่อวานมีหลายเรื่องให้ท่านนายกรัฐมนตรีตอบเลยนะครับประชุมคณะรัฐมนตรีด้วย